นิทานพื้นเมืองลาวเรื่องนางกิ่งก้อยตั้งแต่กี้แต่ก่อนข่าวหลังปางเมื่อเท้าพญานางปองของบ้านยังมีผัวเมียผู้หนึ่งเอากันมาแต่ดุดนานแล้วหากก็เกิดลูกสาวผู้เดียวก็บ่คือบ้านคือเมืองน้ำเพิ่นลูกของเขาเจ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงแก่นางน้อยผู้นั้นอายุได้15พอดีแต่ห่างกายของนางก็คือเด็กน้อย5-6ปีอยู่ส่วนความคิดความรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของสังคมสัมผัสคือผู้ใหญ่บางอันก็ดีกว่าผู้ใหญ่ล่างคนซ้ำอีกย้อนสภาพร่างกายของนางบ่ใหญ่จักเทื่อแนวนั้นไทยบ้านไทยเมืองจึงเอิ้นนางว่ากิ่งก้อยซึ่งมีความหมายว่านิ้วก้อยหรือเอิ้นแนวหนึ่งว่านิ้วน้อยถึงว่ารูปร่างของนางกิ่งก้อยจะเตี้ยต่ำก็ตามแต่นางพัดมีความงามผิวพรรณของนางขาวผุดผ่องหน้าตาสดใสใครเห็นก็สุ่มว่านางเป็นเด็กน้อยน่ารักแท้ๆความงามเป็นน่ารักของนางเฮ็ดให้คนจำนวนหนึ่งที่มีอำนาจอิสสาบังเบียดใส่หายปลายศีลว่านางคนเพียหูงามแนวนี้เกิดมาเพื่อเคล็ดขวงบ้านเมืองพวกเขาเจ้าหากเว้าหากเห็นดีจึงตกลงกันว่าให้แต่งเพเอานางไปไล่น้ำบ่ดังนั้นจะเฮ็ดให้บ้านเมืองล่มจมไฟฟ้าประสาสนจะเกิดอุณหภูมิบ้านเมืองจะบ่อยู่เย็นเป็นสุขย้อนมีคนคิดคนขวางแบบนี้อยู่บ้านเมื่อหลายคนเห็นดีแนวนั้นก็พากันห่างหาจัดแจงแต่งแผลเอาเข้าป่าอาหารมากไม้หัวมันและเครื่องปลูกของฝังจำนวนหนึ่งใส่แผลนั้นแล้วบังคับให้นางกิ่งก้อยลงสู่แผ่น้อยแล้วก็ปล่อยให้ไหลลงไปนางกิ่งก้อยคอยพ่อในแผ่นำพัดเอาแผ่ของนางลงลอยไปตามยถากรรมหลายวันหลายคืนผ่านพ้นไปแผ่ก็ลอยไปไกลแสนไกลจนไปค้างอยู่หิมฟังที่เป็นป่าหกดงทึบแห่งหนึ่งนางงวกซ้ายงวกขวาบ่เห็นทางซองทางจะไปทางอื่นใดก็ตัดสินใจอยู่กับแคมป์ท่าน้ำแห่งนั้นนางอยู่คนเดียวคิดหลายแนวนางฮู้ว่าสภาพของนางกำลังตกอยู่ในความอันตะคัดถ้าว่าเข้าป่าอาหารที่ข้าเจ้าเอาให้หมดไปตนก็จะบ่มีอันกินดังนั้นนางจึงคิดได้ว่าเฮาควรปลูกฝังแก่นมากไม้ที่เพิ่นให้มานี้เพื่อให้มันเกิดดอกออกมาก็จะได้กินต่อไปนางตัดใจแนวนั้นก็เริ่มปลูกฝังกินหน่วยหน่วยมันแล้วก็ปลูกแกนหลงใส่ดินโลดหลายเดือนเป็นปีอมแอมบนนางอยู่ก็กลายเป็นให้เป็นสวนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นต้นมักอึมักต้นมักแตงมักหมูมักพริกมักพายมียางใหญ่เดียรดาษนางอยู่นั่นเป็นเวลา5-6ปี
นางก็ลืมแก่นกับธรรมศาสตร์ป่าดงพงไผ่เอาเสียงนกเสียงกาเป็นเสียงดนตรีเอาสัตว์สาวาสิงเป็นเพื่อนอยู่ในดงก้าวถึงลูกพญาแต่ระยะก็ได้ออกป่าหาลาเนื้อเมื่อได้เห็นว่าเป็นโอกาสมวลซื้นเปิดเผยก็ออกสะแวงหาความเบิกบานกับธรรมศาสตร์ในป่าเขาลำเนาไผ่เมื่อนั้นลูกชายล่าของพญาเมืองนั้นก็ได้ออกป่าตามเคยบังเอิญหลงทางจึงไปหอดบ่อนนางกิ่งก้อยอยู่นั้นพระองค์หิวน้ำหลายจึงแวะเข้าไปในตูกน้อยของนางและถามปุกปายสาเหตุที่นางมาอยู่นั้นได้แนวใดพระนางโอลมกับพระญาโอลมกับนางด้วยความอิดูสงสารเกิดความหักต่อนางจึงขอห้องเอานางเมื่อนำเพื่อไปเป็นมะเหสีเมื่อเท้าเอานางมาฮอดเมืองก็ถูกพระญาพ่อทายดาว่าดูถูกเยียบยามว่าเอาคนป่าคนดงมาห่วมชีวิตในสายคาเหียนบอกให้เท้าเอานางเมื่อสงเท้าก็บ่ยอมเฮ็ดแนวใดเท้าก็บอกว่าฮักนางจะเอานางเป็นมะเอสีแท้ๆเมื่อพระญาพ่อเฮ็ดแนวใดบ่ได้จึงโศกหาวิธีทำลายนางคิดจะเอานางไปฆ่าเสียเพื่อบ่ให้นางมีโอกาสเป็นนอเป็นแนวในสำนักราสวังของตนค่ำคืนนั้นนางกิ่งก้อยก็ฝันว่ามีผู้ชายห่างใหญ่ลำสันเข้ามาหานางและบอกว่าเจ้าจะมีผู้คิดลางผ่านแต่บ่ให้เจ้าฮ้อนอกฮ้อนใจค่อยจะช่วยเจ้าเฮ็ดให้เจ้าพ้นทุกภัยอันตรายและเอาชนะพวกคิดบังเบียดนั้นจนได้พระญากับลูกภัยกบและลูกภัยกลางหาอุบายและเห็นดีนำกันแล้วตนพระญาก็วางแผนว่าให้พวกลูกภายทาง3คนเฮ็ดพาเข้าและเข้าต้มข้าวนมหวานไปให้เพิ่นกินถ้าไผเฮ็ดแซ่บเฮ็ดดีเพิ่นก็จะมีรางวัลให้ผู้นั้นถ้าผู้ใดเฮ็ดบ่แซ่บบ่ดีก็เอาผู้นั้นไปฆ่าทิ้งเมื่อลูกชายล่าของพญาผู้เป็นผัวนางกิ่งก้อยได้ยินก็ฮ้อนอกฮ้อนใจห้องให้ทำให้เป็นห่วงเป็นใหญ่ย่านเมียตนคือพญาค้าส่วนนางกิ่งก้อยเฮ็ดสบายใจบ่วาดวันต่อเงินไข่ที่พ่อปู่วางไว้นั้นขอน้อยและเว้านำผัวของนางว่าอายบ่ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่ดอกเรื่องนี้น้องจะเป็นผู้แก้ไขเองขอให้อายจงเฮ็ดใจให้สงบก็ดีแล้วคืนนั้นดึกสงัดแล้วผู้คนนอนหลับหมดแล้วพระอินทร์ก็เอาผ้าหวานผ้าขาวอันเป็นโครงทิพย์มาให้นางนางก็เอาเมียนไว้ตื่นมือใหม่ลูกไพ่ทั้งสองก็เอาอาหารที่ข้าเจ้าแต่งไว้แล้วถวายพระญาปูส่วนนางกิ่งก้อยก็ยกไปให้เพิ่นนำหลังภายหลังที่พญากินหมดทุกผ่าแล้วก็ฮู้ได้ว่าของนางกิ่งก้อยแซ่บดีกว่าหมูเมื่อเฮ็ดใส่นางวิธีนั้นบ่ได้แล้วจึงวางแผนไปอีกคือพญาพอได้บอกว่าให้ลูกไพ่ทั้ง3คนตัดเสื้อให้เพิ่นนุ่งผู้ละตูเพิ่นบอกว่าไผ่ตัดงามกว่าหมู
พอดีขิงเพิ่นจะให้รางวัลคันผู้ใดตัดบ่พอดีและบ่งามเพิ่นจะจับเอาไปตัดคอทิ้มคันผัวนางกิ่งก้อยใดยินแนวนั้นก็ถูกโศกอีกห้องให้ลำให้สะอึกสะอื้นนางก็เว้านำผัวคือเก่าอายยาห้องให้เถอะน้องจะเป็นผู้แก้ไขเองเสื้อว่าเสื้อของน้องต้องงามและถูกใจพญาปู่อย่างแน่นอนคือนั้นพญาอินก็ลงเอาผ้าทิพย์มาแต่ถึงฟ้ามาตัดเป็นเสื้อแล้วมอบให้นางกิ่งก้อยรักษาไว้ตื่นเช้าขึ้นมาลูกภัยทั้งสามต่างก็เอาเสื้อของตนไปถวายพระญาปู่ผ่านการทดลองนุ่งเสื้อทั้งสามตัวนั้นแล้วปู่เว้ากับตัวเองว่าเสื้อของนางกิ่งก้อยงามกว่าหมูพอดีกับเฮาแท้ๆเป็นอันว่าการแข่งขันการตัดเสื้อก็บ่แพ้นางกิ่งก้อยดังนั้นเพื่อเอาชนะนางกิ่งก้อยให้ได้พวกเขาจึงประกาศอีกว่าให้เสนาอามาตย์เต้าโหมกันมืออื่นเช้าจะเสงความงามของลูกไผทั้งสามคนถ้าไผ่ขี้ลายกลัวมูจะเอาไปฆ่าทิ้มผู้ใดงามจะเอาเป็นไผ่ต่อไปตอนนี้ผัวของนางกิ่งแก้วก็จนใจอีกเพราะแนวใดนางกิ่งก้อยก็บ่งามก็เพิ่นถ้าอุกอั่งทางเถห้องทำให้นางกิ่งก้อยก็เว้ากับผัวว่าบัดนี้บัดสุดท้ายแล้วเป็นบัดพี่น้องจะได้หับใส่ชนะความอาฆาตก็จะหมดแล้วอายบ่ต้องห้องให้ถ้าเบิ่งน้องจะได้หับใส่ชนะแนวใดก่อนค้นแจงคืนนั้นพระอินทร์ได้เนรมิตให้นางกิ่งก้อยเป็นคนปกติวบพีดีงามเบิ่งหูพางสมกะนมพันของนางป่านนางฟ้าญาติมาดินเทวาดาได้เอาเครื่องอาภรณ์ทิพย์มาใส่ให้นางเมื่อเช้านั้นนางมีความงามป่านจะญาติย้อยเมื่อเสนาอามาเต้าห่มกันแล้วพวกนางลูกไพ่ทั้งสามก็เข้าสู่ห้องเพื่อผ่านการปวดกาของพวกเสนาอามาตย์จากการสังเกตอย่างเอาจริงเอาจังของอามาตย์ราชมนตรีก็ตกลงเป็นเสียงเดียวกันว่านางกิ่งก้อยงามกว่าหมู่อย่างเดียวนางกิ่งก้อยงามกว่าหมูอย่างคาดคั้นดังนั้นโทษกรรมที่ยากทำลายนางกิ่งก้อยก็เลิกกลายเป็นของไปคุกทั้งสองคนแต่แนวใดนางกิ่งก้อยผู้มีหัวใจเป็นธรรมก็ได้วิ่งวอนนำผู้ว่าบ่ให้ฆ่านางทั้งสองนั้นขอให้ทั้งสามคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพญาพอเห็นเป็นแนวนั้นก็สำนึกได้ว่าตนมีความเห็นผิดเป็นถูกจึงประกาศต่อบ่าวไพราษฎรว่าพระองค์จะเฮ็ดให้สวนแห่งนั้นเป็นสวนอัตอุทยานตลอดกาลนาคันพญาพอแก่แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสายล่าครอบครองแทนขอขอบใจ